าชวนคุยชักชวนแล้วเขาบอกว่ามีให้ทำเชิญไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะเราเห็นเขาพกปืนมาด้วยก็กลัวถ้าผมไม่ทำตัวผมไม่กลัวตายญาติพี่น้องผมเดือดร้อนเพราะพูดไว้ว่าถ้าผมไม่ทำขอเอาญาติพี่น้องผมหมดวันนี้เราได้ข่าวมาจากสายของเราที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้อมูลภายในคือมันมีอาวุธปืนเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติขอให้ทุกคนรอบคอบและการทำงานของเราเป็นการทำงานวันหยุดขอโทษที่ผมทำบอกถ้าผมไม่ทำตัวผมไม่กลัวตายญาติพี่น้องผมเดือดร้อนเพราะพูดไว้ว่าถ้าผมไม่ทำขอเอาญาติพี่น้องผมหมดใครพูดบอสใช่ครับไม่ได้อยากเรามีลูกไหมเนี่ยมีครับกี่คนสามแล้ววันนี้วันเด็กไม่คิดจะพาเขาไปเที่ยวหรอสามารถพาไปเที่ยวได้ไหมเพราะแล้วเรารู้ไหมว่าตำรวจในทีมที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่ทำงานวันนี้วันเด็กทุกคนก็มีลูกเหมือนกันเขาก็ไม่สามารถพาลูกไปเที่ยวได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาต้องมาตามจับคนอย่างเราอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagramและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ